เสียงพยัญชนะไทยที่หายไปฟังเสียงขอขวดและขอคนที่หลายคนไม่เคยได้ยินสวัสดีครับสมัยก่อนเราออกเสียงขอขวดกับขอคนเป็นปกติครั้นนั้นเขาก็ออกเสียงขอขวดกับขอไข่เหมือนกันและออกเสียงขอคนกับขอควายเหมือนกันจนคิดว่าเป็นเสียงเดียวกันเมื่อมีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดแป้นพิมพ์ไม่พอจึงตัดพยัญชนะขอขวดและขอคนออกคำว่าคนในสมัยโบราณเขียนด้วยขอควายเขียนว่าคนไม่ได้ใช้ขอคนมาเขียนคำว่าคนเหมือนที่นิยมกันในปัจจุบันในจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมีคำที่เขียนด้วยขอขวดและขอคนหลายคำผมจะขอยกมาให้ดูพร้อมกับเขียนอักษรพ่อขุนรามคำแหงกำกับไว้ด้วยแต่ก่อนที่จะไปดูคำต่างๆในจารึกจะให้ฟังเสียงขอไข่กับขอขวดเสียก่อนค่ะ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 เสียงขอควายกับขอคุณครับงะ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 เสียงนี้ได้มาจากช่อง YouTube Today สำนักข่าว Today Workpoint ขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับเสียงขอขวดที่ออกเสียงก้องแบบนี้ในภาษาไทยดำยังใช้อยู่นะครับชาวไทยดำเขียนคำว่าไข่แบบนี้ครับแม่นละใส่ไก่หอมใส่หรือว่าไข่ไก่แต่ว่าใส่เป็นตุ๊สออันภาษาไทยดำออกใส่ตุ๊สอเป็นไข่แหละคำเนียงแบบมันใส่ไก่ใส่เป็ดใส่ปลานะไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ปลานะแม่นละอาจารย์ถึงละส่วนในประเทศไทยจะออกเสียงเหมือนกันแบบแยกไม่ออกคำไทยเขียนคำว่าขาใช้ขอกดครับขอคนสมัยก่อนใช้เขียนคำว่าขอครับผมนำมาเล่าให้ฟังเพื่อจะบอกว่าสมัยก่อนเราออกเสียงได้มากกว่านี้สมัยปัจจุบันออกเสียงได้น้อยกว่าเดิมวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ